ครับสวัสดีครับพบกับลุงน้อยชาวไร่วันนี้พามารีวิวรถเข็นมันนะทุกคนนะวันนี้มียันมา2คันมีคูโบต้า1คันนะมียันมาคันนี้ทอเขาเรียกทอนานะทุกคนนะยันมา TF150DI นะทอนาโอ้โหทอรัวนะทุกคนนะเนี่ยถึงแล้วใช่เลยดำปีเลยดูแล้วจะต่อกันเองนะนี่นะลอยออกนี่น่าจะเป็นจะเหมือนเลทจะเหมือนนะทุกคนนะแต่น่าจะเป็นเลทนะทุกคนนะสองลูกเตะนะโหนี่ถังน้ำมันใส่จะรั่วตัวนี้น่าจะเป็นหน้า3นะทุกคนนะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นหน้า2สาลี่นะสาลี่ก็สาลี่ใหญ่ๆเลยนี่นะสาลี่อ่ะสาลี่กว้าง2คันนะวันนี้มีคันโน้นโกชื่อมิตรอ่ะจะส่งแคบนี่นะคันนี้ติดมีติดคนโคกรถไถทองคำด้วยนะที่ไอดีแล้วก็ตรงนี้ติดทอธนกิจนะรถเข็นมันก็น่าจะมีพวกสปริงนะเนี่ยคอสาลี่อ่ะใหญ่ๆเลยโอ้โหนี่สลักเป็นหนักเป็นเลดมั้งเนี่ยทุกคนนะเนี่ยเขาดามเขาใส่ค้างหมูนะแป้นนี่ก็เป็นแป้นทำขึ้นใหม่นะเนี่ยสั่งทำขึ้นโหคอเนี่ยนะทุกคนนะคอยิ่งใหญ่เลยส่วนมาจะคอใหญ่กันนี้ทุกคันนะคันนี้เป็นเบรกน้ำมันนะทุกคนนะเนี่ยเบรกน้ำมันเป็นของรถชื่ออิงนะเขียนข้างๆรถไว้สองลูกเตะเนี่ยเผาหลังทุกคนเผาใหญ่ๆเลยนะยางก็750ขอบ16นะเขียนไว้งั้นเนี่ยมีไฟนะไฟใต้ล่างดุมเนี่ยนะทุกคนนะดุมดุมแล้วก็มีบางฝุ่นติดสองข้างมาดูคันที่สองนะทุกคนนะอันนี้เป็นของเจ้าของน่าจะชื่อมิตรอันนี้เป็นยันมาอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะเมื่อกี้เป็นตัวเก่ากระทะหน้าอันนี้จะเป็นกระทะหนีบนะอันนี้นะคันแรกอ่ะนี่คันที่สองคันที่สองนี่ก็เป็นกระทะเหมือนของลุงน้อยนะอันนี้เป็นยางปืนใหญ่คู่นะทุกคนนะบิ๊กกันคันนู้นก็ใช่นะคันเมื่อกี้นี่นะยางปืนใหญ่คู่คันนี้ก็ใช่เนี่ยอันนี้ก็ปืนใหญ่คู่นะสองคันแล้วนะใช้ยางปืนใหญ่คู่อันนี้ก็เป็นท่อหน้าเหมือนกันแต่หันคนละแถบนะอันนี้จะหันออกมางี้คันเมื่อกี้จะหันไปงู้นนี่ก็มีที่ขวางนี่ไว้กันอะไรชนท่อหักด้วยนะในเวลานั้นคนขึ้นบนนี้ได้คนขึ้นถ่วงหน้านะสองลูกเตะเหมือนกันทุกคนเนี่ยวินนี่นาจะเป็น5 ติด 6มั้งทุกคนเนาะเนี่ยทำไมก็4 ครึ่งติด 6อันนี้ไม่มีอะไรแปะนะแต่คันเมื่อกี้มีคนโคกรถไถทองคำกับพอธนกิจแต่สปริงก็คงน่าจะมีนี่นะเขียนว่า TF150 นะที่เสื้อเดี๋ยวดูรุ่นเก่านะมีเขียนไหมอ๋อรุ่นเก่าก็มีนะทุกคนนะแต่เนื้อเนียนดีจังนะรุ่นเก่าอ่ะของอินโดนี่จะเนื้อนี่นะเนื้อตัวนี้จะเนียนสู่ผลิตในประเทศไทยไม่ได้
ผมก็ตกเหมือนกันทุกคนนะแป้นแป้นสร้างสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีดามเนี่ยมีแล้วก็มีค้างหมูแล้วทุกคนนะเนี่ยตัวเขียนมันต้องมีงี้กันฉีกแป้นตัวนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะเนี่ยข้างในนะทำใหม่ตัดของเก่าออกของเก่าบางนะแล้วก็น็อตก็เปลี่ยนเป็นน็อตใหญ่เลยนะเจาะทำใหม่หมดแล้วคอนี่ด้วยคอใหญ่ต้องใหญ่เป็นพิเศษเพราะส่วนมากจะหนักหน้าทำให้หนักหน้าไว้นะสองลูกเตะนะทุกคนนะนี่สองเตะทุกคันเพราะเขาดามช่วงนี้เลยนะเนี่ยดามช่วงนี้ให้หนาหนาทุกคนนะเนี่ยจะดามช่วงนี้ให้หนาหนากันหักเนี่ยนะส่วนมากจะหักหักช่วงเนี้ยนะหักช่วงคอช่วงเนี้ยเนี่ยนะคนเผายางอันนี้เป็น 7.50 750ขีด15นี่เป็นขอบ15นะทุกคนเนี่ยคันนี้คันแรกเป็นขอบ16นะอันนี้เป็นขอบ15นี่นะคนละทรงนะนี่อันนี้ทรงเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะกว้างนะตรงนี้จะกว้างก็ประมาณกว้างนี่ก็ประมาณ2.10 2.20ยาวคันนู้นน่าจะ2.70อันนี้ก็อย่างนี้นะอันนี้กว้างแล้วก็ทำช่วงนี้ช่วงที่นั่งช่วงนี้โอ้โหกว้างมากทุกคนโอ้นี่เหล็กหนาๆนะนี่ทำหนาๆเลยโอ้โหกว้างมากเลยช่วงนี้อันนี้ร้อยต่อออกอีกเนี่ยทุกคนนะเนี่ยตอนแรกร้อยมีแค่นี้ก่อนนะนี่ร้อยต่อมาใหม่อีกช่วงนี้แต่ช่วงนี้ก็เป็นลูกปืนสำหรับช่วงยกตอนเทนะนี่นะเผาก็เหมือนกันแล้วก็มีบางฝุ่นแผ่นใหญ่ๆนะมีสองแผ่นบางฝุ่นนี่ก็เป็นติดติ๊กเกอร์ว่า RT104 นะ2ลูกเตะอันนี้เป็นคูฟุต้าอันนี้น่าจะทำ4นะคนนะทันเดอร์155นะคนนะนี่น่าเขียนว่า155นี่เจ้าของชื่อรันนะพลังธรรมชาติติดติ๊กเกอร์ไว้นี่นะคอสร้างใหม่ทุกคันเลยนะแล้วก็มีค้างหมูใต้ล่างเหมือนกันบางคันก็เอาเหล็กแผ่นนี้หนาๆนะทุกคนนะอันนี้ก็เลือกเหล็กที่เอาพอดีไม่เชิงหนาเท่าไหร่คอคันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยสองคันนั่นคันแรกนะขอใหญ่มากนะนี่นะมังโคนก็ตอนนี้ก็ถ้าทางเสือก็ราคาประมาณ1,000นะเนี่ยใครอยากได้ก็สั่งได้เลยที่ช่างเสือคันเร่งก็มีนะทุกคนสั่งได้คันเร่งนี่ก็ประมาณ190หรือ200นะเนี่ยคันเร่งสวยๆเนี่ยใครอยากได้ก็สั่งมา2ลูกเตะนะทุกคนนะนี่นะดามเป็นคัสซีหน้า4นะแล้วก็ใช้หน้า3ตัวในนะเนี่ยดามตัวในทีมน้อยชีนะเบรกก็แปลงมันเบรกแห้งกันหมดนะเนี่ยช่วงหน้าอย่างคันนี้ก็เป็น750ขอบ16ส่วนมากจะใช้ขอบ16กันนะบางคันก็เลือกขอบ15อันนี้ก็เป็นสาลีกว้างนะพื้นไม้นี่นะบางคนก็อยาก FC บางคนก็อยากให้ลุงน้อยรีวิวช่วงล่างให้ดูนะนี่นะช่วงล่างดมก็เป็นดมอย่างนี้ดมก็ไม่รู้ว่าดมรถอะไรวงคีรีหรือแนบก็5ชั้นเกินฝากกันไปด้วยเบรกก็แปลงจากเบรกน้ำมันแปลงเป็นเบรกแห้งนะคนดีมีคุณภาพแถมเสียสละมุ่งมั่นจริงใจเนี่ยก็ขุดอยู่แปลงนี้กำลังเก็บกันเบอร์5ช่วยกันลงคะแนนใครได้เป็นสาแท้
เบอร์ห้าตัวองค์ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ